ท่านพี่ขออีกคำหนึ่งนะพี่ว่าอันนี้ดีถ้าบอกว่าไม่นะพี่ถ้าบอกว่าไม่พี่ก็จะกินสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ Channel เกียร์แซ่บนะจ๊ะวันนี้เว้ยมาเป็นซีรีส์ข้าวต้มกุ้ยเดอะซีรีส์อีกแล้วใช่ป่ะไปหาอะไรกินรอบดึกกันแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านข้าวต้มที่แบบโด่งดังในละแวกแบบฝั่งทนหรือว่าเรียกว่าแยกมหาสวรรค์เว้ยตอนนี้พี่เกี้ยวอยู่ตรงซอยพระเจ้าตากสิน34นะหรือซอยโกบอเก่านะและร้านนั้นคือดาวออกแล้วใช่ไหมชื่อร้านว่ากอชุนฮวดข้าวต้มก็คือถ้าเกิดมาจากตรงซอย34ใช่เลยมานิดนึงจะเจอร้านข้าวต้มกอชุนฮวดแล้วข้างๆร้านอ่ะมีซอยเล็กๆเข้าไปเขามีที่จอดรถหลังร้านจอดได้นะเข้าไปกันเลยเพราะเขาบอกข้าวต้มร้านนี้มีความเด็ดแล้วก็มีพี่อาร์ตที่สนิทกันไว้แนะนำพี่อาร์ตเป็นกรรมการของเชลชนชิมเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านข้าวต้มที่แกบอกว่าอร่อยมากอร่อยที่สุดตั้งแต่แกเคยกินมาได้จ้ะพี่ถ้าพี่แนะนำขนาดนั้นน้องต้องมารับผิดชอบในการที่จะแนะนำให้คนอื่นได้รับทราบต่อไปเราไปกินข้าวต้มกุ้ยเดอะซีรีส์กับร้านกอชุนฮวดกันเขาบอกว่าเด็ดจริงเข้ามาในร้านเรียบร้อยแล้วนะก็คือร้านกอชุนฮวดนะร้านนี้อย่างที่บอกคือเปิดมา50กว่าปี55 56ปีคือแกถ้าเกิดเขาอยู่ตรงแยกตรงนี้4แยกขาที่จอดรถยากขนาดนี้ถ้าไม่อร่อยฉันบอกเลยว่าอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันจอดรถยากแต่มีคนตามมากินอยู่เรื่อยๆแล้วเปิดมานานถึง50กว่าปีเด็ดแน่นอนอ่ะสั่งเลยนี่หมูต้มเป็นหมูสไลด์อันนี้เป็นแบบสไตล์คนจีนเก่าๆนะฉันเคยกินตอนเด็กๆหมูต้มเนี่ยอร่อยนึงนะยำหมูแผ่นผสมกับกุนเชียงนะอันนี้150ปลาตะเพียนไรก้าอันนี้เขาบอกอยากให้ลองอ่ะได้เดี๋ยวพวกก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเมนูที่แม่เคยกินตั้งแต่แบบสมัยพี่เกียร์เด็กๆสมัยก่อนเขาจะเรียกเป็นลอยหือฉ่ายเป็นปลาช่อนใส่เต้าหู้ยี้แล้วก็ผักกาดดองแต่ว่าที่นี่เขาใช้เป็นปลาตะเพียนอ่ะลองดูว่าเมนูปลาตะเพียนไรก้าจะเป็นยังไงอันนี้200นะแล้วเขาบอกเมนูเด็ดต้องสั่งเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอด80บาทราคาดีหอยกระพงผัดโหระพาอันนี้อาม่าเคยผัดให้กินตอนเด็กเหมือนกัน80บาทเนื้อปลาผัดพริกเอาที่เล็ก150นะผัดต้นอ่อนทานตะวัน80บาทไส้หมูทอด150หมูสับนึ่งปลาเค็ม150แล้วก็แกงบวยต้มหมูสับต้มบวยนี่แหละอ่ะอีก100นึงพอไหม10อย่างพอดีพอกินไหมเอาแค่นี้ก่อนถ้าเกิดไม่พอจะสั่งเพิ่มวันนี้มากัน4คน10อย่างก็ได้ว่าเอาแค่นี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าฉันใจร้ายสั่งเยอะอ่ะนี่โอเคงั้นเดี๋ยวรอดูว่าน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวตามครอบครัวจ้าเมื่อกี้ขอเจ๊เจ้าของร้านแล้วเขาบอกว่าได้พี่เกียร์มาขออนุญาตให้ถ่ายดีใจไม่โดนว่าเอาเท่านี้ก่อนนะถ้าเดี๋ยวจะเอาอะไรเดี๋ยวสั่งเพิ่มอีกนะโอเคนะครับละลิกละลีข้าวต้มกุ้ยเดอะซีรีส์จ้ะมีความระริกระรีมีความดิดดิ้นเพราะอะไรจ๊ะเธอดูกับข้าวจ้านี่เหมือนนางโชว์นี่เห็นป่ะคือเยอะมากเยอะคือแบบพอชั่นน่ะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กกำลังกินแล้วแบบมานั่งกินจริงๆตอนแรกสั่งไปทั้งหมด10อย่างแล้ววาวาก็บอกว่าพี่เกียร์คะอยากกินปลาซิวทอดค่ะได้ถ้าเกิดว่าวาวาชอบปลาซิวพี่เกียร์จัดให้80บาทจ้ะนี่ปลาซิวทอดจ้าว้าวถัดมาจ้ะอันนี้ตอนแรกอ่ะไม่รู้ว่ามีเพราะดูเมนูเขาเมนูเยอะมากเจ้าของร้านได้บอกว่าหมูสับปลาเค็มไหมจ้ะนึ่งปลาเค็มจ้ะได้สิจ้ะพี่เกียร์สั่งจ้ะได้เลย
มาที่นี่เป็นเมนูในวัยเด็กที่เคยกินแต่ว่าตอนเด็กๆอาม่าจะผัดให้กินเขาเรียกว่าหอยกระพงใช่ป่ะแล้วผัดกับโหระพาแต่ว่าอาม่าจะผัดแบบใส่ซีอิ๊วดำเค็มๆหวานๆอะไรอย่างนี้แต่เนี่ยเขาจะผัดแบบใส่พริกใส่อะไรด้วยเป็นความทรงจำวัยเด็กไอหอยกระพงเนี่ยภาษาจีนแต่จิ๋วเรียกหอยเปาะขักถ้าจำไม่ผิดนะสมัยเด็กๆเรียกหอยเปาะขักอยากกินหอยเปาะขักอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็คือหอยกระพงนี่แหละเล็กๆจิ๋วๆน่ารักแบ๊วมาต่อกันที่ผักจานเดียวในโต๊ะอันเนี้ยอยากให้รู้สึกว่าหัวเราะอะไรตั้มต้องดูดิผักจานเดียวในโต๊ะจริงๆอยากจะให้รู้สึกว่าไม่ได้สนใจหมาแต่แค่ปกติเราก็สั่งแบบผัดเต้าหู้หมูสับเป็นกุยช่ายขาวเป็นคะแนงเป็นผักบุ้งเป็นผักกระเฉดไม่วันนี้ขอเป็นต้นอ่อนทานตะวันเพราะฉันมีความอ่อนๆแววๆถัดไปเป็นเมนูที่ไปร้านไหนที่มีแล้วเห็นก็ต้องสั่งเพราะเป็นเมนูโปรดฉันมันคือไส้หมูทอดเธอมันดูแบบกรอบนอกหนึบในแล้วร้านนี้มีแถมข้าวเกี๊ยวอีกจ้านี่นี่ wow. อันนี้ก็เป็นเมนูในวัยเด็กเหมือนกันเป็นร้านข้าวต้มสมัยตอนกินตอนเด็กๆมันจะเป็นแบบหมูต้มสไลด์แล้วก็กินกับเต้าเจี้ยวจิ้มน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวอะไรอย่างนี้นี่น่ากินอยู่อารมณ์เหมือนสไตล์คนแต้จิ๋วอะฉันเป็นจีนแต้จิ๋วไงแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆหวานๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบครบรสมาที่น้ำแกงบ้างไปที่ร้านไหนก็สั่งตลอดเวลาก็คือต้มเกี๊ยมบวยหมูสับมาดูใกล้ๆดีกว่าจะควักให้ดูนี่มีบวยแต่ละร้านจะมีความแตกต่างกันไปแต่แบบสไตล์ของร้านเนอะเดี๋ยวต้องมาชิมว่าร้านนี้สไตล์เป็นแบบไหนบางร้านที่เราไปสมยศคราวที่แล้วเขาจะใส่ขิงด้วยนะแล้วหมูเขาจะเป็นสไตล์แบบนุ่มมากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้มาลองชิมของร้านกอชุนฮวดกันมาที่ยำอันเนี้ยพวกเธอต้องบอกว่าอีกแล้วอ้าวก็ฉันชอบนี่ทำไมฉันจะสั่งไม่ได้กุนเชียงฉันอยากกินฉันก็ต้องกินแต่ด้วยความโลเลก็เลยรู้สึกว่าหมูแผ่นทอดก็ชอบกุนเชียงก็อยากก็เลยหันไปถามพี่เขาว่าพี่จ๋าพี่จ๋าขอ2 อย่างในจานเดียวกันได้ไหมจ๊ะพี่บอกว่าได้ถ้าพี่ได้ก็โอเคสิจ๊ะยำกุนเชียงและหมูแผ่นใน1จานอ่ะยังไม่หมดสักทีอ่ะเหนื่อยแล้วอ่ะกับข้าวทำไมมันเยอะอย่างงี้อ่ะมาที่เมนูนี้อันนี้รู้ว่าตั้มชอบอันนี้มีวาวาชอบแล้วตั้มก็ชอบน้องฉันแต่ละคนปลาซิวทอดเต้าหู้ทอดสังเกตมั้ยเน้นของทอดทอดทั้งทีมแต่ไม่ทอดทิ้งแฟนคลับนะจ๊ะมาว้าวไม่ได้อยากกินของพวกเนี้ยน้องๆอยากกินมาที่เมนูเนื้อปลาบ้างเนื้อปลาเมื่อกี้ตอนแรกพี่เขาบอกว่าร้านอื่นมีเยอะแล้วปลา3รสแต่ปลาแบบผัดพริกราดพริกของเขาอ่ะมันดูจัดจ้านอยากลองไหมได้สิจ้าอะไรที่ร้านอื่นไม่มีฉันอยากลองทั้งนั้นละจ้านี่และสุดท้ายสักทีเหนื่อยน้ำลายแห้งคอแห้งไปหมดแล้วอันนี้คือปลาตะเพียนไร้ก้างอันนี้สมัยก่อนอย่างที่เมื่อกี้เล่าว่าถ้าเป็นสมัยก่อนที่แบบมีเมนูคล้ายๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นปลาช่อนที่แบบเป็นโบราณเลยนะแม่ชอบกินมากแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทำปลาช่อนละเป็นปลาตะเพียนนะแล้วแบบต้มแบบปลาตะเพียนไร้ก้างสมัยก่อนถ้าพี่กี้เรียกภาษาจีนเขาเรียกว่าโลยฮุยชายแต่โลยฮุยชายมันจะเป็นแบบปลาช่อนนะอันนี้เป็นปลาตะเพียนมาก็จะมีผักกาดดองด้วยเห็นไหมนี่เราก็ปลาตะเพียนเราต้องมาลองชิมดูอาจจะต้องแคะข้างในออกมาแล้วเห็นเนื้อข้างในว้าวอ่ะมาเริ่มกินกันเลยเริ่มที่ของโปรดตั้มก่อนเต้าหู้ทอดเพราะมันดูเป็นแบบว่าของกินเล่นกรุบกริบเดี๋ยวแย่งว่าแย่งตั้มกินก่อนมาที่เต้าหู้ก่อนเลยนะตัวร้านเต้าหู้ทอดอร่อยแล้วว่าแต่น้ำจิ้มร้านนี้คือดีนะหวานชัดเปรี้ยวชัดแล้วก็หอมถั่วมีความข้นเวลาปาดลงไปอะน้ำจิ้มมันติดขึ้นมาด้วยเรารู้สึกว่าน้ำจิ้มมันเต็มปากแล้วมันกรอบนอกแล้วข้างในเต้าหู้ยังนิ่มๆอยู่เลยอะตามพี่ขออีกคำนึงนะพี่ว่าอันนี้ดีถ้าบอกว่าไม่นะพี่ถ้าบอกว่าไม่พี่ก็จะกินก็กินไปจ้ะเฮ้ยอันนี้อร่อยเต้าหู้ทอดอร่อยเลยอันนี้อร่อยจริงจังเหมือนกันนี่เต้าหู้ทอดจ้าขอบพี่ๆว่าทำไมมันนุ่มอ่ะมันอร่อยอ่ะอันนี้ทำให้เด็กๆกินง่ายขึ้นฉันพูดเลยเด็กๆก็ต้องชอบเราก็ไม่ได้มีกลิ่นแบบชุนๆของเต้าหู้แบบจับๆที่คนไม่ชอบอ่ะมาที่ปลาซิวของวาวาแล้วกินกับข้าวต้มนะแย่งน้องกินตลอดไว้ปลาตกเสียดายมันไม่ได้แบบว่ากรอบทั้งตัวจนกินได้นะมันมีความเค็มของปลาซิวอยู่แล้วใช่ป่ะแต่เหมือนเขาแบบไปผัดแบบใส่น้ำตาลนิดนึงอ่ะความรู้สึกเพราะว่ามันมีความเครื่องหวานๆนิดๆอ่ะเค็มๆมันหวานๆอร่อยว้าเนี่ยอร่อยเมนูโคตรธรรมดาเลยแต่อร่อยจานละกินแล้วรู้สึกด้วยเลยอ่ะแคลเซียมเต็งเต็มตัวเลยเพราะฉันกินปลาซิวปลาซอยทอ
อุ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีมาชิมที่ไหมเป็นหมูสับปลาเค็มนึ่งว้าวจะบอกความหมูสับอ่ะหอมแล้วมันมีความกลิ่นปลาเค็มข้างในหอมพริกไทยด้วยหอมกลิ่นปลาเค็มด้วยแล้วก็คือไม่ได้แบบสัดส่วนระหว่างหมูสับกับปลาเค็มอ่ะพี่เกียว่ากำลังดีมันมีความหอมปลาเค็มแบบหอมๆอ่ะแล้วหมูสับมีความนุ่มแล้วมันนัวมาที่หอยกระพงผัดโหระพาไปอันนี้มันจะเหมือนแบบผัดพริกกับกระเทียมที่หอมอ่อนๆแล้วโปะไปด้วยแบบโหระพากลิ่นโหระพาค่อนข้างชัดแล้วก็คือมันทำให้จานนี้เด่นตรงที่โหระพานี่แหละแล้วก็มันจะไม่ได้เป็นแนวแบบพี่ๆเคยกินตอนเด็กๆที่แบบเป็นใส่ซีอิ๊วแล้วเค็มๆหวานๆนะอันนี้จะมีความแบบอารมณ์แบบผัดกะเพราแต่รสชาติไม่ได้จัดมากนัวแต่เปลี่ยนจากกลิ่นกะเพราเป็นกลิ่นโหระพาหอมอันนี้ก็อร่อยอีกแบบนึงคอยคำดิแล้วหอยกินง่ายด้วยสมัยเด็กๆนะหอยไอ้ปอกขักเนี่ยไอ้หอยกระพงเนี่ยเขาจะมาเป็นเปลือกเลยแล้วหลักกินต้องค่อยๆแล้วมันตัวเล็กไงแล้วหลักแค่ตอนเด็กๆจะขี้เกียจแค่แต่ชอบกินไหมจะแค่มากองไว้แล้วกินทีละช้อนกินทีละช้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ง่ายไงคือเขาอะแกะให้เรียบร้อยแล้วนี่ดีแต่อย่าคาดหวังความจัดจ้านความเผ็ดขนาดนั้นแต่นัวอร่อยแล้วก็หอมมาที่ผักจานเดียวในโต๊ะนี้ต้นอ่อนทานตะวันทอดไม่ทอดผัดใจเน้นจะของทอดอย่างเดียวเลยจริงๆเอามาตัวต้นอ่อนมีความกรุบยังไม่ฉุนเคยกินต้นอ่อนทานตะวันบางร้านอ่ะมันมีความฉุนโดดมาเลยอ่ะเป็นกลิ่นต้นอ่อนทานตะวันแล้วแบบกลิ่นเคี้ยวๆหน่อยแต่อันเนี้ยรสมีความจัดนิดนึงมันมีความเผ็ดเล็กๆหอมกลิ่นกระเทียมแล้วก็มีความเค็มนำแต่ไม่ได้ติดหวานนะมีความนัวเค็มแต่นัวแต่เค็มนำนิดนึงนะเฮ้ยอันเนี้ยทำให้กลิ่นแบบคนที่ไม่ชอบกลิ่นต้นอ่อนทานตะวันฉุนๆนะดีอันเนี้ยดีมาที่ไส้หมูทอดจิ้มซีอิ๊วหวานของทอดจานเดียวเชิญสั่งเพราะที่เหลือของน้องหมดนะมาไส้หมูทอดกันข้างนอกอ่ะมันกรอบนะแต่ไม่ให้กรอบแบบกรุบๆนะมันกรอบที่ผิวเหมือนแบบเขาเอาน้ำมันมาลาดหรือลงไปแบบไม่นานอ่ะแต่มันมีความกรอบที่ผิวมีความกรุบๆแล้วก็คือตัวข้างในมีความหนึบๆนิดนึงเฮ้ยถือว่าอร่อยเลยไส้อ่ะอันนี้ชอบนะคือถ้าให้นึกถึงนะเหมือนกินเป็ดปักกิ่งที่หนังกรอบๆบางๆแล้วมันผิวกรอบอยู่แค่ข้างนอกแล้วข้างในคือมันจะมีความหนึบๆนุ่มๆหน่อยเป็นอีกหนึ่งไส้หมูที่เทพเลยนอกจากร้านเพ่งๆที่ฉันไปเจอมาแล้วที่อร่อยแล้วร้านนี้เป็นอีกร้านนึงที่แบบร้านเพ่งๆคือกรอบแบบกรอบจริงจังเลยกรอบแบบกรอบๆอันนี้คือกรอบผิวแล้วข้างในหนึบอันนี้ดีมาที่หมูต้มจิ้มซีอิ๊วอันนี้คือเป็นหมูต้มแล้วก็เป็นสไลด์บางๆเป็นเมนูที่พี่เกียเคยกินตั้งแต่เด็กๆตามร้านข้าวต้มแบบโบราณนะมาลองชิมกันดูหมูต้มอ่ะไม่ได้เปื่อยแต่ด้วยความที่แบบเป็นเนื้อหมูแบบสันนอกมันมีความหนึบๆนิดนึงพอเขาสไลด์บางมันทำให้กินง่ายขึ้นแล้วตัวเด่นก็คือตัวน้ำจิ้มอารมณ์ถ้าให้นึกถึงเหมือนกินแบบข้าวต้มปลาเคยจำได้ไหมมันจะมีเต้าเจี้ยวที่แบบเปรี้ยวๆแล้วก็เผ็ดๆอารมณ์อย่างนั้นทำให้แบบหมูอ่ะมันได้รสของหมูชัดๆแล้วก็มาเติมความแบบจัดจ้านด้วยน้ำจิ้มหอมหอมขอคำได้ปะอันนี้เป็นความรู้สึกในวัยเด็กที่แบบโอเคอยู่เลยนะนี่ให้ดูเลยนี่อันนี้คือหมูต้มนะจ๊ะคือถึงตอนเด็กกินอย่างเงี้ยบางทีแม่เขาทำแบบแทนที่จะจิ้มอย่างงี้จิ้มซีอิ๊วขาวตอนเด็กๆกินอย่างงี้จริงๆมาที่อะไรดีอ่ะนี่แซ่บๆกุนเชียงกับหมูแผ่นมาร้านนี้ยำค่อนข้างจัดแต่ไม่ได้เผ็ดนำนะมีความเปรี้ยวนำรสจัดจ้านคนที่ชอบกินแบบไม่ติดหวานนะถ้าเป็นยำแบบไม่ติดหวานนะเราจะรู้สึกว่ายำหลายๆที่อ่ะปัจจุบันอ่ะมันจะแบบติดหวานนำถ้าเกิดใครไม่ชอบยำติดหวานร้านนี้โอเคตอบโจทย์แต่กุนเชียงกับหมูแผ่นก็อร่อยอยู่จัดจ้านมาที่ปลาราดพริกมาปลาแรกคือว่าเป็นปลาที่แบบปลาธรรมดาเขาทอดปลามาก่อนแล้วตัวผิวเนื้อปลากับตัวหนังกรอบแบบกรอบเลยแล้วนุ่มในแล้วตัวผัดพริกอ่ะ
อารมณ์ให้ความรู้สึกเหมือนกินผัดพริกเผาที่เข้มข้นเคลือบๆหน่อยไม่ได้ติดหวานนำมากนักนัวแต่เค็มนำหน่อยๆอันนี้ถ้าคนชอบกินแบบจัดจ้านหน่อยนะแล้วชอบกินปลาสั่งได้สั่งได้มาที่เมนูสุดท้ายก่อนที่จะกินจริงจังปลาตะเพียนไร้ก้างอันนี้เป็นเมนูแนะนำเขาบอกว่าอยากให้ลองสั่งได้จะต้องกินนะมาเขาบอกเป็นปลาตะเพียนไร้ก้างมันไม่ได้หมายความไม่มีก้างอยู่ข้างในนะมันมีแหละแต่ว่ามันนุ่มมากก้างมันเปื่อยมากจนเขารู้สึกว่ามันคือปลาตะเพียนไร้ก้างเดาว่านะคอนเซ็ปต์มันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นขอชิมปลาก่อนก้างไม่ได้ละลายแต่ก้างคือเวลาเคี้ยวไปปุ๊บก้างแตกแต่เรารู้สึกได้ว่ายังมีก้างอยู่นิดหน่อยนะใช่ใช่อารมณ์เหมือนปลากระป๋องต้มจนเหมือนปลากระป๋องใช่ต้มพูดถูกอารมณ์ถ้าเกิดใครกินปลากระป๋องแล้วคือก้างไม่มีความสำคัญไม่ติดคอไม่ติดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคแล้วนุ่มมากนุ่มจนรู้สึกว่าไอตัวปลามันเนียนนุ่มจนเหมือนเนื้อไก่ตุ๋นแบบเละๆอะอารมณ์อย่างนั้นเลยอะก็ถือว่าเป็นอีกเมนูที่โอเคถ้าเกิดคนชอบกินปลาสั่งได้สั่งได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอตัวกินจริงจังก่อนอันนี้เป็นร้านข้าวต้มในตำนานอีกร้านหนึ่งก่อชุนฮวดนะอยู่ตรงแยกมหาสวรรค์เลยแล้วก็อยู่แถวๆตรงถนนพระเจ้าตากสิน34แกซอยโกบอซอยโกบอนะก็อยากกินข้าวต้มอร่อยๆมาได้อันนี้คือข้าวต้มกุ้ยเดอะซีรีส์งั้นขอตัวกินจริงจังก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อทั้งหมดว่าราคาเท่าไหร่โอ้ยอิ่มมากฉันจะบอกว่าทั้งหมดที่เมื่อกี้สั่งไป11อย่างใช่ป่ะประมาณ 1,400 บาทเนาะแล้วก็จะบอกว่าเมื่อกี้ลืมคอมเมนต์ไอตัวแกงจืดต้มบวยหมูสับอะไรอย่างเงี้ยที่เนี้ยบวยแบบเปรี้ยวนำแล้วก็แบบว่าสดชื่นคือกินเข้าไปเอาจริงกินปุ๊บเปรี้ยวจนแบบตื่นอะเปรี้ยวจนแบบตื่นแล้วตัวหมูจะมีความเด้งๆไม่ได้นุ่มมากแต่บอกว่ามีความนุ่มเด้งๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครชอบสไตล์นี้มาลองชิมได้นะก็คือชอบความเปรี้ยวสดชื่นตื่นเลยเธอแล้วก็เด้งๆนะและอย่างนึงคือเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าเดี๋ยวอาหารจะเริ่มแพงเพราะเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ากว่าเทปจะออกถ้าเกิดใครมากินคือบางเมนูอาจจะมีการขึ้นราคาแต่บางเมนูเขาบอกว่าถ้าเกิดวัตถุดิบมาไม่แพงเขาก็จะคงราคาเดิมไม่ได้ขึ้นทุกเมนูเนาะก็รอดูละกันก็จากราคาที่บอกไปอาจจะมีขึ้นบางเมนูนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่าในช่วงที่มากินอ่ะของกำลังจะขึ้นราคาในเดือนหน้านี้อยู่น้ำมันกำลังจะแพงขึ้นอยู่อะไรอย่างนี้เอาเป็นว่าปิดจบวอล์กข้าวต้มกุ้ยเดอะซีรีส์สำหรับซีรีส์วันนี้เลยก็คือก่อชุนฮวดเป็นร้านข้าวต้มดีๆที่แบบเฮ้ยคนต้องมาลองอยู่แยกมหาสวรรค์นะตรงถนนพระเจ้าตากสินซอย34หรือซอยโกบอเก่านั่นเองเป็นร้านข้าวต้มในตำนานละแวกนี้เลยเปิดมา55ปีเลยประมาณนี้ถือว่ายาวนานมากจริงเอาเป็นว่างั้นพี่เกียร์ขอตัวละเอาเป็นว่าปิดจบบล็อกเลยละกันนะถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ของพี่เกียร์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกียร์ด้วยที่สำคัญนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกรุงกริ๊งกรุงกริ๊งคราวหน้าจะพาไปกินร้านอะไรวันนี้ยินหรือเปล่าหรือข้าวต้มเดอะซีรีส์หรือข้าวแกงเดอะซีรีส์จะกลับมาไหมคอยติดตามฉันก็จะพยายามหาร้านเด็ดๆแล้วก็แนะนำร้านในพื้นที่ที่แบบอยากให้คนมาช่วยกันอุดหนุนเลยอย่างเงี้ยนะโอเคงั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าจุ๊บๆ